ากจะพูดถึงทายาทตระกูลดังเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่แล้วก็ยังมีภรรยาแสนสวยเป็นถึงระดับนางเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยและที่สำคัญตอนนี้มีลูกสาวที่กำลังน่ารักอยู่ในวัยซนเลยนะคะแน่นอนค่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณสงกรานต์เตชะนรงค์แขกรับเชิญของ The Attitude ของเราสัปดาห์นี้ค่ะที่ครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ครับเขาใหญ่มันใกล้กรุงเทพขับรถมาแค่2ชั่วโมงแต่ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยโซโลไลฟ์ไม่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกันข้ามกับผมถ้าตอนเด็กๆก็เมืองกรุงแต่พอเริ่มมีอายุก็ภูเขาเรื่องการบริหารที่บอนันซ่าทุกวันนี้ยังต้องทำอะไรบ้างคะก็ยังช่วยกันดูครับแต่ช่วงนี้ก็ดีครับพอดีน้องๆโตกันหมดละก็มาเข้ามาช่วยกันแต่ก่อนเขายังเรียนอยู่แล้วพอดีผมจบก่อนทุกคนนานพอสมควรก็เลยต้องมาดูที่นี่แต่ตอนนี้ก็เริ่มแบ่งงานนะฮะอย่างสนามกอล์ฟตอนนี้ก็มีน้องสามดูอยู่ใช่ฮะแต่ตอนนี้ผมกำลังบิวไอ้โรงแรมใหม่อยู่ฮะอยู่ข้างในก็อีก2เดือนก็น่าจะเสร็จแล้วในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเหรอคะแล้วก็แยกไปเป็นโรงแรมอีกเป็นโรงแรมนึงพอดีผมทำเป็นคอนโดขายด้วยฮะแล้วก็คอนโดเนี้ยคือแบบว่าเวลาเจ้าของห้องเนี่ยคือเขาไม่อยู่เราก็บริหารจัดการเป็นโรงแรมให้มีการันตีรีเทิร์นให้เงี้ยอ๋อเหมือนทำให้เขาเลยแล้วมาแมเนจให้เขาเนี่ยเหรอใช่เขาก็คอยรับรีเทิร์นอย่างเดียวครับแล้วอย่างตัวโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะพอจะสร้างโรงแรมเนี้ยมีส่วนไหนที่เราต้องเข้าไปดูแลบ้างคะก็ดูหมดเลยครับเพราะเรามีก่อสร้างทีมของเราเองครับ uh-huh. ใช่เราทำกันมาสักพักนึงนะครับคือแบบว่า uh-huh. ผมก็มีทีมงานของผมที่เราทำกันมา 7-8 ปีแล้ว uh-huh. ก็คือค่อนข้างเข้าใจงานแล้วแล้วเราวางตารางงานอะไรเขาก็ไปจัดการครับ uh-huh. ใช่แต่ก็ดูแบ่งเวลายากอยู่นะก็7วันก็เต็ม7วันเลยครับโชคดีครับที่ได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ครับน่าจะเหมาะกับตัวผมมากที่สุดเพราะว่าได้ทำอะไรที่มันค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หน่อยค่ะผมชอบในพาร์ทที่ผมได้ทำที่อยู่ในเครื่องแบบมากกว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากเป็นเหมือนไอรอนแมนเพราะว่าได้ประดิษฐ์ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นคนชอบสร้างชอบอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้เรื่องของความหนักหนาสาหัสในการฝึกต้องตื่นตีสี่ตีห้าครับบางทีก็ปลุกขึ้นมาตีหนึ่งใช่มาวิ่งมาอะไรเงี้ยบางทีคือเราใครนอนชุดไหนก็ตื่นเปื่อยมาวิ่งชุดนั้นบางคนบางทีน้องๆเขาไม่ใส่กางเกงในก็ต้องออกไปวิ่งใช่จริงไหมแล้วขอเวลานิดนึงไม่ได้เอาไม่ได้แล้วก็เขาจะวอร์มต้องมีคนหนึ่งคนคอยเฝ้าวอร์ถ้าเขาวอร์มาปุ๊บมันจะมีจุดรวมพลถ้าเราไม่ถึงภายใน1นาทีก็คือทำโทษหมดอะไรเงี้ยฮะบางทีเราต้องใส่ชุดฝึกนอนเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันหนึ่งนาทีมันแป๊บเดียวชุดมันแบบโหเยอะซึ่งแปลว่าการแต่งตัวของเราต้องแบบเร็วมากบางทีก็นอนใส่คอมแบทนอนเลยฮะเดี๋ยวไม่ทันคงได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ตั้งใจทำไปกับมันถ้าไม่นับเกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างสนุกอุปสรรคสำหรับผมฮะก็คงเหมือนเพื่อนสนิททำงานเจอกันทุกวันแต่ว่าก็เคลียร์กันได้โอ้สุดในชีวิตนะฮะก็ตามอายุฮะช่วง15ก็แบบนึงโตมาหน่อยแบบนึง30ก็อีกแบบนึงตอนนี้ยังไม่มีตอนนั้นได้ข่าวว่าใช้ได้เลยก็พอสมควรครับมันก็เป็นช่วงวัยรุ่นนะฮะ15 16มันยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรายังไม่ต้องมองถึงอนาคตเยอะก็วันต่อวันเน้นสนุกสนานใช้คำว่าเกเรได้เลยไหมคะทั่วไปทั่วไปนี่คือก็มีเรื่องเลยเพราะตอนเด็กผมไปเรียนอังกฤษใช่ไหมครับตอนมัธยมตอนม.1ผมก็ย้ายไปละเหนือสุดของประเทศอังกฤษเลยครับด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียแล้วเมืองทั้งเมืองมันนับคนได้ว่าคนเอเชียกี่คนนะฮะแล้วก็ฝรั่งเขายังสมัยผมไปเขายังมองคนเอเชียแบบนิดนึงใช่ไปโรงเรียนมันก็เลยมีปัญหาบ่อยค่ะมีปัญหาคือเขาแบบมารังแกเราอะไรอย่างเงี้ยหรอก็แรกๆเขาก็รังแกแต่หลังๆก็ผมรังแกเขาแล้วครับ
็นอะไรที่จะช่วยต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะทำใช่ครับครอบครัวเหรอครับก็เป็นสิ่งสำคัญครับครอบครัวสำหรับผมใช่ครับภรรยาเหรอเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดแล้วก็คอยเติมเต็มในสิ่งที่เราบกพร่องใช่ครับพยายามเป็นให้ได้เหมือนพ่อผมคือซัพพอร์ตทุกคนได้ในครอบครัวก็ในบางเรื่องก็ต้องยอมครับก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเวลาว่างๆปกติชอบทำอะไรคะนอนไม่มีเวลานะสัมภาษณ์มาหลายคนเนี่ยทุกคนตอบเหมือนกันเลยอ่ะใช่ไหมฮะขอนอนดีกว่าใช่ฮะนอนแล้วก็พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องไหมครับกำลังมีครอบครัวเงี้ยมันก็เข้าใจทุกคนก็ต้องยุ่งเงี้ยแหละเป็นเรื่องปกติแล้วพอมีครอบครัวพอเป็นคุณพ่อแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็เปลี่ยนไปเยอะครับก็ไม่ใช่เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนะครับแต่ว่าความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกเยอะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีครอบครัวของเราเองแล้วเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเหมือนกับที่พ่อกับแม่เราทำให้เราเงี้ยฮะมันก็เลยมีเรื่องความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่บ้านปีใหม่ก็แล้วแต่แม่เขาเลยครับเพราะว่ามันเกิดลูกต้องดูวันนิดนึงฮะโอ้โหมันยากเกินครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมด้วยกันวันนั้นได้เจอเขาในรายการแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็จากวันนั้นมาถึงวันนี้มันก็ถือว่าเป็นโชคของผมเองเป็นคนสงกรานต์อ่ะคนก็รู้จักแล้วพอไปว่าจะไปเป็นตำรวจคอมมานโดเนี่ยฟีดแบคของคนอื่นเนี่ยเขาบอกเรากลับมายังไงคะแรกๆเขาคงคิดว่าผมไม่ไหวแล้วมั้งก็เพราะว่าพอย้ายปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาก็ให้ไปเลยแล้วเราร้อนไปทันทีอะคะก็เกือบตายเลยเขาก็จะเหมือนกับจับเราเป็นเชลยอย่างเงี้ยฮะเอามัดมือมัดเท้าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอาผ้าคลุมหัวอย่างเงี้ยแล้วก็จับแก้ผ้าจับไปเหมือนแบบเราจับเฉลยแล้วก็เอาเทียนมาหยดอะไรอย่างเงี้ยน้ำแข็งมาใส่กางเกงในเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบป่าเถื่อนฮะแล้วก็ให้ไปนอนรวมกันอย่างเงี้ยคือทรมานนะฮะมันเป็นวันเนี่ยเวลาเราโดนมัดแขนเนี่ยโหทรมานมากจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณสงกรานต์เองเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นตำรวจด้วยแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้เดี๋ยวขอโหมีเรื่องคุยเยอะมากอันนี้ขอย้อนกลับไปก่อนนะคะว่าจุดเริ่มต้นเลยที่ไปเป็นตำรวจเนี่ยค่ะเอาความคิดตอนนั้นก่อนว่าแบบคิดอะไรคะอยากเป็นนะครับเพราะว่าเราชอบแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็โชคดีได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็โชคดีที่มีเจ้านายที่ดีแล้วก็ช่วยผลักดันให้เราได้ลองในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยค่ะตอนนั้นอยู่สังกัดไหนคะก็อยู่กองปราบครับแต่ในกองที่ผมอยู่ก็เป็นกองที่เขาเรียกว่าปอพอปอพอก็คือปฏิบัติการพิเศษก็คือเป็นงานที่บางทีแบบหน่วยไหนที่เขากำลังพลไม่พอหรือว่ามีเคสอะไรที่มันต้องใช้กำลังพลหรือความเสี่ยงเราก็จะไปช่วยซัพพอร์ตเขาเนี่ยอันนี้คือตำรวจคอมมานโดป่ะคะใช่ครับก็คืออันนี้เลยก็คืออันนี้เป็นคนสงกรานต์อ่ะคนก็รู้จักแล้วพอไปว่าจะไปเป็นตำรวจคอมมานโดเนี่ยฟีดแบคของคนอื่นเนี่ยเขาบอกเรากลับมายังไงคะแรกๆเขาคงคิดว่าผมไม่ไหวแล้วมั้งก็เพราะว่าพอย้ายปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาก็ให้ไปเลยเพราะมันเป็นช่วงฝึกพอดีก็เลยไปฝึกอยู่แล้วเราร้อนไปทันทีอะคะก็เกือบตายเลยครับเหนื่อยมากแล้ววันแรกเขาให้ทำอะไรบ้างคะก็ไปถึงวันแรกเขาก็เรียกความฟิตก่อนครับช่วงแรกก็คือไปถึงก็วิ่ง10กว่าโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีห้าหกโมงก็ตื่นนอนบางทีตีหนึ่งตีสองเงี้ยแล้วเขาจะทดสอบแบบจิตใจเราตลอดเวลาให้วิ่งให้นู่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันฮะค่ะใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะมาเดือนกว่าฮะเดือนกว่าใช่กี่คนคะประมาณ30คนฮะ30คนซึ่งทั้ง30คนคือเขาฝึกมาก่อนแล้วฝึกมาก่อนแล้วฮะแล้วก็ไปฝึกอีกนี่เป็นน้องใหม่ใช่ฮะที่เข้าไปครับมีโดนรับน้องไหมฮะไม่ครับเพราะผมแก่ไม่ได้วัยรุ่นเขาก็ให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเ
คอยสปอร์ตเราเพราะมันหนักครับมันต้องอยู่ในระเบียบแล้วก็คอยเรียนรู้อะไรที่หน่วยปฏิบัติเขาต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างเช่นการใช้ปืนการใช้ยุทธวิธีต่างๆการอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะหนักตอนช่วงสุดท้ายฮะคือเขาจะเรียกว่า combat team test ก็คือเป็นช่วงแบบมันเกือบ3วันคือไม่นอนเลยแล้วก็3วันคือเรากินแค่มื้อเดียวฮะกินอะไรคะพุทซา2ลูกเฮ้ยแล้วไม่ได้อยู่ได้ยังไงอ่ะก็แปลกใจเหมือนกันอยู่ได้ไงทำอะไรบ้างคะ3วันนั้นก็คือวิ่งทั้งวันฮะแบกซุงทั้งวันแบกยาง10ล้อบ้างช่วยกันเหรอคะช่วยกันฮะตอนคืนก็วิ่งทั้งคืนเข้าไปเขาก็โยนแก๊สน้ำตาให้อยู่ในห้องเงี้ย2-3 รอบอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรใส่หน้ากากอะไรไม่มีฮะเขาให้ใส่หน้ากากเข้าไปแล้วไปถอดข้างในเงี้ยเพื่ออะไรอ่ะนั้นฝึกเพื่อให้เราฝึกให้เราคอนโทรลตัวเองได้คือมันอยู่ในห้องเงี้ยมันเป็นห้องปิดด้วยไงนึกออกไหมฮะแล้วบางทีเขาก็โยนชิ้นส่วนปืนเข้าไปหมดเงี้ยให้เราไปหาในห้องแก๊สน้ำตาหาไม่หมดเขาก็ไม่ให้ออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้ามหายใจนะเวลาเข้าไปมันทนไม่ไหวแล้วอยู่นานนะหายท้อหายใจเข้าไปทีมันรู้สึกเหมือนมันไหม้หมดเลยอย่างเงี้ยอ๋อเวลาสูดเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนเป็นเหมือนก็อ้วกแตกกันทั้งคนรอแล้วสุดท้ายอยู่นานแค่ไหนคะกว่าจะหาปืนเจอก็เร่งหามันไม่ไหวจริงๆบางคนไม่ไหวพังประตูออกมาเลยเอออยากรู้ว่าสมมติไม่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราออกมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ฮะเขาบังคับคือไอ้ที่คอมมานโดคือเขาบังคับแบบว่าทุกคนต้องจบหมดห้ามไม่มีใครไม่จบฝึกหนักมากอ่ะแล้วอันตรายทั้งนั้นเลยถ้าไม่ไหวจริงๆคือแบบมันก็จริงๆร่างกายเรามันไปได้อีกเยอะครับถ้าเราสามารถคอนโทรลมันได้คือพอไปฝึกถึงรู้ว่าจริงๆร่างกายมันสามารถอย่างบางคนน้องบางคนวิ่งจนอ้วกเลยก็ต้องแบกกลับไปให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เขาเหมือนเขาฝึกจิตใจเราเรื่องจิตใจใช่ไหมเพราะว่าถ้าใจมันคิดว่ามันไปได้มันก็ไปได้แล้วฝึกมาหนักขนาดนี้คิดว่าทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยได้อะไรกลับมาคะก็นิ่งขึ้นเยอะฮะคือไปฝึกมานี่คือคิดว่าเราจบมาต้อง aggressive แต่มันไม่ใช่ฮะคือแบบว่าเหมือนเราไปอยู่ภาวะอย่างนั้นมาฝึกเรื่องจิตใจมามันทำให้เรานิ่งขึ้นเยอะใช่ฮะรอเดือนกว่ามันเปลี่ยนได้ใช่ฮะมันนิ่งขึ้นเยอะฮะคือแบบว่าแต่ก่อนจะเป็นคนแบบตื่นง่ายอะไรเงี้ยแบบโวยวายง่ายนู่นนี่ง่ายพอเราไปอยู่งั้นมาเราทำให้เรานิ่งขึ้นเยอะแล้วมันทำให้เราสามัคคีกับกลุ่มเดียวกันด้วยไหมคะสามัคคีมันอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนฝึกเสร็จก็มาทำงานด้วยกันใช่อันนั้นคือตอนฝึกแล้วเคยมีได้ลงพื้นที่จริงๆไหมคะก็มีครับก็มีพื้นที่ก็ลงตอนนั้นให้ทำอะไรคะก็แบบทั่วไปครับไปจับยาบ้างไปจับยาใช่อะไรบ้างจับยาจับพวกมาเฟียบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาครับมีอันไหนแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นทุกอันนะฮะจริงเหรอเพราะว่าบางทีเราไปเข้าไปมันเป็นเหมือนกับเราไม่รู้เขาจะออกมายังไงแล้วมันแต่ว่าทีนี้สมมติจับยาบ้าอ่ะจริงๆคดียาเสพติดมันก็มีเยอะปกติเขาก็จะมีตำรวจเราไปเป็นพวกรายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่จะรู้ว่าจะต้องใช้ตำรวจเข้ามาดูเมื่อนายสั่งไม่หมายถึงว่าแบบความต้องเป็นเคสแบบประมาณไหนคะนอกจากรายใหญ่แล้วจริงหน่วยคอมมานโดนี่ทำแทบทุกอย่างนะก็เป็นหน่วยที่ค่อนข้างเสียสละงานหนักนะฮะไม่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงเขาก็ลุยงานกันเกือบทุกวันอย่างถวายความปลอดภัยก็ต้องเข้าเวรอย่างงานอย่างเงี้ยงานบุกงานอะไรก็ต้องไปอะไรเงี้ยซึ่งแปลว่าตอนนี้คุณสงกรานต์เป็นตำรวจคอมมานโดเต็มตัวก็ครับก็ถ้าเขามีงานเมื่อไหร่มีเหตุการณ์เมื่อไหร่เนี่ยก็เวลาเข้าเวรผมก็ต้องไปก็ต้องไปแต่หลังจากนี้ก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่นี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเขาให้ทำก็ทำเวลาทำงานดุไหมฮะก็นิดนึงครับมันเราทำงานคนเยอะมันก็ต้องมีบ้างถ้าเราไม่มีความอย่างที่เขาสอนเนี่ยพระเดชพระคุณเลยเนี่ยมีแต่พระคุณมันคุมคนเยอะๆไม่ได้มันก็ต้องมีบ้างครับเ
ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ชีวิตส่วนหนึ่งของคุณสงกรานต์จะเป็นข้าราชการตำรวจกองปราบเป็นตำรวจคอมมานโดแต่ก็ไม่ละทิ้งเส้นทางธุรกิจนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจในเครือที่ต้องดูแลรับผิดชอบอย่างเต็มตัวมีมากมายทีเดียวเห็นเป็นตำรวจสายโหดแบบนี้จะมีแนวทางในการทำธุรกิจในการบริหารงานยังไงบ้างไปชมกันค่ะสไตล์การทำงานเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างแฮนด์ซอนเลยครับคือแบบว่าเวลาทำอะไรแล้วคืออยากรู้จริงๆเลยว่าทำยังไงคือไม่อยากแค่นั่งมองภาพรวมดูตัวเลขอะไรเงี้ยคืออยากรู้ลงไปเลยถ้าเป็นงานก่อสร้างถึงฐานรากเลยเงี้ยครับคืองานก่อสร้างมันไม่ได้ง่ายเลยนะคุณสงการเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาต้องเรียนกันมาเป็นปีๆต้องดูตั้งแต่วางแบบด้วยใช่ใช่ก็คือผมก็ศึกษาก่อนไปเรียนบ้างคุยกับคนที่เขาเป็นงานเอาไปเรียนด้วยเลยเหรอคะใช่เป็นคอร์สนี่ฮะแล้วก็จ้างคนที่เขาเก่งๆมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปอยู่หน้างานเลยเป็นปีไปดูเลยฮะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่เสาเข็มเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างใช่พอเราเจออะไรที่เราชอบแล้วเราก็โฟกัสไปกับสิ่งนั้นเลยวันหนึ่งผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วเขาบอกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยต้อง begin with the end in mind ก็คือแบบว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานึกถึงตอนจบก่อนหมายความว่าเหมือนสมมติถ้าเราจะตั้งใจทำอะไรนึงเราต้องมองไปถึงอนาคตก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะโตและซัพพอร์ตเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนนี้กำลังสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่กำลังศึกษาอยู่มีไหมคะไม่ครับก็คือผมคงโฟกัสไปงาน development ก็คือ property อย่างเงี้ยก็คือเป็นงานที่เราคิดว่าเราชอบจริงๆแล้วเรารับ pressure ตรงนี้ได้เพราะว่างานก่อสร้างมันเป็นงานที่มีความกดดันค่อนข้างสูงงาน develop โครงการเงี้ยเพราะว่ากว่าจะเริ่มกว่าจะจบกว่าจะเริ่มเก็บเงินเนี่ยมันมีความกดดันสูงคือทุกงานครับมันมีเรื่องปวดหัวแน่นอนมีอุปสรรคแน่นอนแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่เราใช่จริงๆมันก็เราถือว่ามันเป็นเกมเคยท้าทายยิ่งยากยิ่งสนุกเงี้ยเวลาทำงานดุไหมฮะก็นิดนึงครับมันเราทำงานคนเยอะมันก็ต้องมีบ้างไม่งั้นมันคนเยอะแล้วถ้าเราไม่มีความอย่างที่เขาสอนเนี่ยพระเดชพระคุณเลยเนี่ยมีแต่พระคุณมันคุมคนเยอะๆไม่ได้มันก็ต้องมีบ้างครับแต่เราด้วยเหตุผลเราไม่ใช่เลื่อยเปื่อยแล้วเราบริหารคนยังไงให้เขาอยู่กับเรานานๆอย่างเงี้ยบริหารคนนะครับมันเป็นเรื่องคล้ายสกิลที่เราต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเพราะแต่ละคนเราไม่ได้บริหารเป็นคนเหมือนกันหมดคนอย่างนี้เราเข้าแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็ต้องดูแล้วก็เราก็พยายามจะสร้างทีมใครที่เราดูแล้วมีวินัยผมดูเรื่องง่ายๆเลยใครตื่นเช้าเนี่ยแล้วก็รู้แล้วโอเคมีวินัยถูกไหมฮะอย่างอื่นผมเชื่อว่ามันเรียนรู้ได้หมดถูกไหมฮะแต่ว่าในเรื่องของตัวเราเองความมีวินัยความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตัวมันสอนยากมันต้องดูคนแบบนี้แล้วก็สอนเรื่องเทคนิคอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะรับรู้อยู่แล้วชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ลองทำตั้งหลายอย่างที่คนอื่นไม่ได้โชคดีใช่ถือว่าตรงนี้ถือว่าเป็นโชคดีเลยคือเหนื่อยแต่ว่าได้ทำอะไรที่เรารักมันก็เลยเหนื่อยแบบสนุกนะฮะมีอะไรที่ยังอยากทำอีกไหมคะไม่แล้วครับแค่นี้ไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็7วันแล้วครับเวลาแบบเครียดมีปัญหาก่อนเชื่อว่ามีทุกคนนะครับเราแก้ปัญหายังไงคะก็คือผมเครียดทุกวันก็คือเรื่องออกกำลังกายเนี่ยฮะมันช่วยได้คือโอเคเราเหนื่อยเราเครียดเรายังไงคือเสร็จงานปุ๊บเราไปโอเคเรามีเวลาอยู่กับตัวเองที่เราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเราแค่ไปวิ่งหรือว่ายกเวทอะไรเงี้ยคือ2ชั่วโมงก็เหมือนกันนั่งสมาธิฮะที่เราได้แบบฟรีอะไรที่ในหัวเราเต็มที่มันช่วยได้จริงๆช่วยได้เยอะครับตอนแรกเขาเห็นเราเป็นเด็กเอเชียเขาก็แกล้งมั่งเราเลยแต่เราไม่ยอมใช่ไหมเราก็ต้องแกล้งกลับครับเท่านี้แล้วช่วงเปลี่ยนที่แบบเราโดนรังแกแล้วเรากลายเป็นฝ่ายที่แบบเราต้องมาหืออือเนี่ยเราคิดอะไรคะตอนนั้นยอมไม่ได้เลยคือแบบที่บ้านผมเขาเทรนมาตลอดเนี่ยเรื่องฝึกให้เป็นคนแบบสู้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงบินกลับมาเมืองไทยแบบค่อนข้างเร็วกว่ากำหนดมันเกเรครับก็คือแบบตามวัยรุ่นนะครับพอถูกปล่อยไปฟรีมันก็ยิ่งแบบอยู่ที่บ้านเรายังมีคอยพ่อแม่คอยคุมเราอย่างเงี้ยฮะแต่พอไปอยู่ด้วยตัวเองมันก็อิสระอิสระ
แล้วพอได้ไปอยู่ย้ายไปอยู่โฮสต์แฟมิลี่ที่ค่อนข้างปล่อยเขาไปก็เลยยิ่งอิสระเข้าไปแต่ตอนนั้น15ก็คือถือว่าโตในระดับนึงแล้วนะมีคิดไหมว่าเฮ้ยอนาคตเราแบบเป็นความหวังของที่บ้านนะเราไม่เคยเลยครับไม่คิดอะไรเลยคิดแบบสนุกอย่างเดียวเฮฮาอย่างเดียวอยู่กับเพื่อนอย่างเดียวแฮงเอาท์อย่างเดียวปาร์ตี้อย่างเดียวพอมันเริ่มโอเวอร์ลิมิตแล้วมันเริ่มไม่ดีต่อหลายๆอย่างแล้วครับเพราะมันมีเรื่องหลายเรื่องไอ้เพื่อนที่แต่ก่อนเนี่ยอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังแฮงเอาท์กันเลยมันหายไปหมดมันก็เริ่มคิดได้มันด้วยอายุด้วยฮะมันโตด้วยก็เลยตัดสินใจไปเรียนมหาลัยที่นิวซีแลนด์ทีแล้วก็เร่งเรียนให้จบ3ปีครึ่งจบแล้วก็กลับเลยอ๋อนั่นเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองก็ตอนแรกก็ไม่ตัดสินใจด้วยเองครับก็คือคุณพ่อเขาบอกเฮ้ยอยู่อย่างนี้มันไม่ไหวนะเราเป็นลูกชายคุณโตด้วยแล้วก็เราอยู่อย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเขาก็ด่าว่าทุกวันแล้วก็ตัดสินใจส่งไปพอดีไปแล้วได้เจอเพื่อนแบบดีๆด้วยฮะเขาก็ช่วยดึงเราช่วยพาเราไปทางที่ดีมันก็เลยได้ดีถึงคนนี้อ๋อแล้วก็เรียนจบปุ๊บกลับมาก็คือมาเริ่มทำงานก็มาเริ่มครับจบมาก็เริ่มที่นี่เลยตามจริงผมจบการเงินมาฮะไฟแนนซ์ผมก็อยากจะไปทำการเงินแต่ว่าพ่อบอกว่าเอ้ยมาช่วยหน่อยเพราะว่าลูกชายคนโตแล้วที่นี่มันไม่มีใครดูเขาก็เลยส่งมาอยู่ที่นี่แล้วอย่างเรื่องสำคัญที่สุดที่แบบคุณสงการสอนลูกอ่ะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ฮะใช่ผมก็ยังไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าผมค่อนข้างไว้ใจแม่เขาอยู่แล้วฮะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับลูกไม่อยากไปสอนอะไรมากเดี๋ยวแม่เขาบ่น เดี๋ยวแม่เขาบ่นด้วย ที่คุณแอบเขาดูอยู่นะ อยากมีอีกคนไหมคะก็อยากมีอีก 2-3 คนฮะแต่ว่าแม่เขาคงไม่ไหวก็เลยคิดว่าคงมีคนหนึ่งแล้วก็ลูกผู้ชายแล้วก็คงพอแล้วสุดท้ายแล้วค่ะ ความสุขนะวันนี้ของคุณสงกรานต์คืออะไรเอ่ยก็ทุกวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขนะฮะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็มีความสุขเพราะเราได้โชคดีได้ครอบครัวที่ดีในช่วงที่ 2-3 ปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเยอะพอสมควรก็มีครอบครัวที่ซัพพอร์ตเราแม้ทั้งครอบครัวผมเองครอบครัวของทางฝ่ายภรรยาแล้วก็หลายๆเรื่องฮะมันก็เราได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยก็คือในงานของพาร์ทตำรวจก็ดีหรือว่าในพาร์ทของธุรกิจก็ดีก็ถือว่าแฮปปี้แล้วครับแค่เหนื่อยอย่างเดียวก็ครบถ้วนทุกเรื่องเลยนะคะได้เห็นตัวตนของคุณสงกรานต์มากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะครับจากเด็กหนุ่มที่เรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเลยในวัยเด็กผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายรูปแบบจนกระทั่งมารับราชการเป็นตำรวจคอมมานโดมาเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากความจริงจังแล้วก็จริงใจในการทำงานเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตแบบลูกผู้ชายได้อย่างเกิน 100% และที่สำคัญประสบความสำเร็จอีกด้วยและนี่คือ The Attitude ของเราในวันนี้คุณสงกรานต์เตชะนรงค์ค่ะ